ใน The Mask Singer 3นะคะก็มีหน้ากากที่ทำให้กรรมการและคนดูเนี่ยประทับใจทายไม่ถูกแล้วหายคิดถึงไปพร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือหน้ากากมาคอวันนี้ต้อนรับพิงกี้สาวิกาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่ยังไม่ได้นอนเลยค่ะเพิ่งลงจากเวทีเมื่อคืนจริงเหรอคะใช่ค่ะตื่นเต้นหรือยังไงคะตอนนี้ก็เพิ่งเหมือนกับว่ายังรู้สึกว่าอยู่บนเวทีอยู่เลยเดี๋ยวก่อนนายเราหายไปไหนยังไงรู้ไหมว่าพี่คิดถึงแล้วทุกคนเนี่ยเขาคิดถึงเรามากมายเลยพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเชื่อไม่ว่าหลายๆคนน้ำตานองหน้าเลยนะทำไมครับเขาคิดถึงเราจริงๆพิงกี้จริงอย่าว่าแต่เขาเลยตัวเองร้องไห้ตัวเองเลยเนี่ยพิงกี้ก็เห็นว่าแบบว่ามีน้ำตาคลอเหมือนกันร้องไห้ไม่เพราะว่าตอนเราดูเราร้องไห้เลยเพราะว่าเราดูเหมือนเราเป็นคนดูอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็คิดถึงพิงกี้เหมือนกันเนาะคิดถึงตัวเองเข้าใจค่ะเพราะว่าเนี่ยที่พี่อยากจะถามมากเลยบอกว่าไม่คิดถึงพวกเราแล้วไม่คิดถึงคนดูที่เขาคิดถึงเราเลยหรออะไรอย่างนี้มากเราก็คือพอรายการนี้ติดต่อไปอะตั้งแต่ซีซั่นแรกเราไม่ได้ไปใช่ปะซีซั่นสองเราก็บอกว่าพี่ยังจะเรียกหนูอยู่ไหมคะเขาบอกเต็มแล้วซีซั่นนี้แม่คุณซีซั่นนี้เลยบอกว่าต้องมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกะว่ามาร้องเพลงแล้วก็เลยเลือกเพลงจีนครับซึ่งเป็นเพลงที่เราไม่เคยร้องโอ้โหเป็นสิ่งแปลกใหม่มากแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้กรรมการนี่ตกใจมากดูหน้าแต่ละคนตื่นเต้นมากไม่คิดว่าเป็นพิงกี้เลยแล้วก็กระแสในออนไลน์เนี่ยดีมากๆเลยเป็นไงบ้างพอหลังจากถอดหน้ากากปุ๊บเมื่อคืนนี้คนเพื่อนๆโทรมาทักกันคือทุกคนตกใจว่าเราเป็นแบบหน้าแขกอ่ะแล้วเราไปร้องเพลงจีนทำไมอะไรเงี้ยเพราะอะไรมันทำไมถึงไม่ร้องเพลงครับมันมีสาเหตุเราเป็นคุณย่าเป็นคนจีนเลยแท้ๆเลยเราก็เลยฟังเพลงที่คุณย่าร้องเพลงจีนให้ฟังตั้งแต่เด็กตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงถ้าเราโตมาเราอยากร้องเพลงจีนให้ได้แบบตั้งนี่จีนแล้วความฝันมันก็เลยไม่ได้ถึงสักทีแต่วันนี้ได้ร้องแล้วได้ฟินแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้แบบโหพลังอลังการขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าเราทำตามฝันแล้วล่ะเติมเต็มความรู้สึกของเราแล้วแต่ได้รับคำชมเลยนะและอีกหลายคนเลยนะบอกว่าร้องนี่คือระดับดีว่าดีว่าเลยใช่นะคะกอดไม่ได้กอดไม่ได้ทำไมเมื่อกอดเนี่ยนะเจอกันนะเอ้ยตอนนี้กอดไม่ได้กอดไม่ได้แต่คิดถึงได้ไหมต่างมีครอบครัวนะคะถามดีกว่าปกติแล้วหน้ากากพอถอดออกมาทุกคนที่เราเคยเชิญมารายการเนี่ยจะบอกว่ากระแสใน Instagram คือโหมกระหน่ำยอดฟอลโล่เพิ่มทุกคนมาคอมเมนต์เยอะของพิงกี้เป็นยังไงบ้างคะเยอะมากค่ะก็คือทุกคนมันก็ยอดฟอลโล่ขึ้นแบบมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็ในสายโทรศัพท์ก็มีโทรมาแล้วก็มีพี่ไดแดน่าที่บอกว่าฉันน่ะสายไหม้เลยนะเพราะว่าคิดว่าเป็นพี่ไดก็เลยแบบว่าโดนแบบว่าสายไหม้เหมือนกันอีกคนแต่ว่าของกี้ก็เยอะมากเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยเพราะว่าไม่นึกว่าจะมีกระแสเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วนี่ Instagram เพื่อนพิงกี้หรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยน้องแอมค่ะแอมอ๋อคุณน้องแอมลูกพี่หม่ำใช่มั้ยเนี่ยขึ้นเลยนะใน Instagram แล้วบอกใครจะรู้ว่าเป็นคุณเนี่ยนะคะกลับให้หน้าคมแต่ร้องเพลงสมวยเลยพิงกี้เสียดายจุงแอบเชียร์ให้ไปต่อลูกคอดีนะยะเพื่อนสาวสาวิใช่ๆค่ะเพื่อนๆก็ให้กำลังใจก็เก็บเงียบไม่บอกใครจริงๆเพราะเดี๋ยวโดนปรับนั่นแหละสิสาเหตุหลักเลยต้องเก็บอะไรคะพี่ที่ทำไมถึงเลือกเป็นหน้ากากมาคอนี่เพราะว่ามาคอที่บ้านเลี้ยงค่ะแล้วก็มาคอมันเป็นนกที่สัญลักษณ์ของความสวยงามพูดเก่งแล้วก็เจ้าเจรจาอะไรเงี้ยเลี้ยงเยอะไหมที่บ้านเลี้ยงไว้เยอะมุ้งมิ้งกินของแก้วอะไรนะเลี้ยงไว้เยอะไหมครับหลายตัวมุ้งมิ้งกินของแก้วเลี้ยงประมาณ2ตัวค่ะคุณแม่เลี้ยงแล้วเราก็เลยแบบชอบด้วยอะไรเงี้ยคือมาคอเหมือนเราหรือว่าเราชอบมาคอค่ะคือเราอยากเป็นแบบมาคอเพราะว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งเหมือนมาคอไงคะแล้วก็เลยอยากจะแบบว่าดูแบบนะภายใต้หน้ากากเราเป็นคนที่กระดกกระเดกแต่ข้างในเราเป็นคนแบบสามีกาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่ไงนี่ภาพน้องมาคอที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะหลายๆคนหลายๆหน้ากากที่เราเคยเชิญมาเขาพูดเหมือนกันคือหน้ากากที่เขาเลือกเนี่ยคือคาแรคเตอร์ที่เขาอยากจะเป็นคือเขาไม่ได้เป็นในชีวิตจริงสิ่งตรงข้ามเขาก็เลยเลือกสิ่งที่ตรงข้ามกันนะคะนี่ถ้าเราย้อนกลับไปผลงานของพิงกี้นะคะพี่เอเยอะมากมีหลายผลงานผมจำไม่ได้เลยคือถ้าลิสต์กระดาษ A4 นี่ประมาณ 3-4 หน้าพี่ต่ายโอ้โหก็พอรุ่นเดียวกันนะคะพี่ได้ข่าวว่าดีใจครับที่ได้อยู่รุ่นเดียวกับน้องตอนนี้ผมเด็กลงแล้วคุณจำได้ไหมนี่
อันนี้เรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรดาวพระศุกร์อันนี้ดาวพระศุกร์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณ8ขวบ8ขวบดาวพระศุกร์โหน่ารักมากนี่นะคะดาวพระศุกร์ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะรถนี่ไม่วิ่งเลยนะคืนที่มีดาวพระศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นละครที่ดังมากยุคนั้นไม่มีโซเชียลเนาะทุกคนต้องรีบกลับบ้านไปตอน2ทุ่มจะต้องดูละครเอาจริงๆนะต่างจังหวัดนะบ้านที่มีทีวีกันแบบหมู่บ้านที่มีทีวีน้อยๆแล้วไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นหมดอ่ะเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตจริงๆนะคะนี่นอกจากดาวพระศุกร์แล้วปลาบู่ทองใช่เจเนอเรชั่นแรกเลยค่ะก่อนน้องมินพิชยาตอนนั้นพิงกี้แสดงเป็นเด็ก2คนใช่เป็นฝาแฝดแล้วยังเด็กคือมันต่อจากคือเรื่องนี้ต่อจากดาวพระศุกร์อะค่ะคือเหมือนกับว่าเราก็แบบเฮ้ยดาวพระศุกร์มันมีกระแสใช่ป่ะเขาก็เลยให้เราไปเล่นอีกเรื่องนึงนี่เราก็แบบเล่นตามไปคือใครให้เล่นอะไรก็เล่นไปอย่างนั้นนะคะซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเยี่ยงนี้พี่แม่อยู่กับเจ้ามาอยู่กับเจ้ามาจริงๆเขาล่ำลือมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะว่าเป็นคนที่แบบว่าความจำดีเลิศใช่คุณแม่เราให้ป้อนอะไรไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้หมดตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็ได้ไงดีกว่าสิเราแต่นี่อย่าลืมว่าเคยออกอัลบั้มมาแล้วด้วยตอนนั้นวงอะไรนะบักบันจี้สังเกตนะคะยุคนั้นเขาจะต้องเต้นกันทุกคนนะคะแล้วก็ดูลักษณะแบบนางอยากเต้นมากไม่สนอะไรแล้วคือเป็นความฝันค่ะตอนนั้นแล้วก็เป็นวงที่เขาเรียกว่าเปิดอัลบั้มมาแล้วเราก็รีบยุคค่ายทิ้งเพราะว่าเปล่าล้อเล่นค่ะคือเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าได้ทำอะไรที่แบบว่ากับเพื่อนๆแล้วในยุคนั้นอายุ14ก็คือมันเป็นวัยรุ่นเป็นยุคของเขาค่ะเป็นยุคของขอร้องหน่อยขอร้องเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวให้พี่เอกับพี่ปอนเล่นด้วยนิดเดียวตายละต้องรวบรวมความกล้าเพลงอะไรนะตอนนั้นมันชื่อว่าเพลงว่ารู้ป่ะรู้ถ้ารายการไม่สดไม่รอเนี่ยอายมากเลยรู้ว่าคนน่ารักแอบรักเธอรู้บ้างไหมว่าคนน่ารักคอยอยู่นี่ไงเขาเปิดแล้วต้องไม่น้อยโอเคเอาละครับก็เรียกว่าจริงๆเราก็ทำมาเกือบหมดนะเล่นหนังออกอัลบั้มแล้วก็จริงๆเราโกอินเตอร์ด้วยโกด้วยตอนนั้นโกอินเตอร์นี่คือไปที่บอลลีวูดเลยจ้าเป็นยังไงบ้างประสบการณ์นิดนึงสาวไทยที่ไปสร้างชื่อให้ประเทศเราประเทศเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์อีกแล้วค่ะที่ดีแล้วก็เนี่ยละค่ะนี่ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็ภาษาหรือการเล่นก็คือเป็นน้องเหมือนเราแบบอีกวัฒนธรรมนึงอะค่ะเหมือนกับว่าไม่เหมือนของคนไทยเลยการจะพูดการจะคุยหรือแม้กระทั่ง acting สังเกตว่า acting จะไม่เหมือนกับบ้านเราอะคุณต้องมีแบบเต้นหลบมากคุณต้องมีเต้นหลบตามต้นมุ้งต้นไม้อะไรเงี้ยไม่คือการที่เต้นตามต้นไม้มันยังมีอยู่นะแต่อย่างนี้ถ้ามันอยู่ที่โกรธกันทีต้องวิ่งไปตามต้นไม้ด้วยผมว่าแบบนักแสดงอินเดียนี่เหนื่อยมากนะเมื่อกี้ต้องวิ่งตลอดเมื่อกี้เนี่ยแค่จะพูดว่าฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ประมาณว่าพระเอกฝันแล้วก็แบบว่าคิดจินตนาการเห็นนางเอกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในภาพที่แบบไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเซ็กซี่ไงมีแบบมูนี่อันนี้จริงๆเป็นหนังหรือว่าเป็นหนังค่ะเป็นหนังภาพยนตร์ที่นู่นนี่โปรดักชั่นเป็นไงครับต่างจากบ้านเราเมื่อตอนที่ถ่ายมันก็เป็นโซนเนาะพี่เอเหมือนกับว่าโซนเหนือใต้ออกตกเขาก็จะแบ่งอุตสาหกรรมต่างกันแบ่งกันไปเลยบอลีวูดตอลีวูดกอลีวูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใหญ่ทุกใหญ่ใช่แล้วก็คนเขาเรียกว่าบริโภคดูหนังเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเขาไม่มีบันเทิงอย่างอื่นเนาะใช่ทีวีกับภาพยนตร์ครับอันนี้อยู่ฮะตอนนี้มาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหน้าหายไปแล้วมาอยู่เบื้องหลังยังไงเราอ่ะเบื้องหลังก็ตอนนี้ก็ต้องผ่านตัวเองไงด้วยความที่เราก็โตแล้วตอนนี้ก็แค่30ต้นๆเนาะเท่าพี่เอเลยได้ๆๆแค่นี้แหละ30ต้นๆเนี่ยเราก็ต้องเค้าเรียกว่าผ่านตัวเองแล้วด้วยความที่เราแต่งงานแล้วค่ะคุณแฟนเค้าก็เหมือนกับว่าอยากจะช่วยกันทําอะไรสักอย่างที่เป็นของเราเองก็เลยทำภาพยนตร์ซึ่งเขาก็ชอบอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพอยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะผ่านด้วยคุณแฟนดูนะนั่นแหละค่ะก็เลยทำภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่ามังกรนารีปีศาจค่ะอันนี้น่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับน่าจะได้ชมปีหน้าค่ะแล้วสาววีก็เล่นด้วยโอเคได้ครับการมารายการ The Masked Singer 3เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนหายคิดถึงสาววีให้สาววีลองพูดกับคุณผู้ชมแฟนๆดีกว่าทางบ้านนะคะแล้วก็พูดถึงรายการ The Masked Singer นิดนึงค่ะค่ะก็จริงๆรายการ The Masked Singer ทำให้จุดไฟในตัวนะคะบอกเลยว่าทำให้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นสำหรับตัวกี้เองและเชื่อว่าทุกๆคนที่ไปทั้งพิธีกรหรือว่าทั้งเขาเรียกว่าคอมเมนต์ทุกคนนะคะ
นักแสดงหรือว่านักร้องทุกคนที่ได้ไปแข่งทุกคนจะต้องมีพลังดีๆกลับไปแล้วก็ขอบคุณในการที่เล็งเห็นแล้วก็นึกถึงสาวีคนนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้สาวีก็จะมอบแต่ความสุขให้กับทุกคนค่ะสัญญาเราอย่าหายไปไหนนะไม่หายมาแล้วนะไม่หายกลับมาเล่นละครได้ได้ค่ะพี่ตาคะกลับมาเล่นละครได้ค่ะโอเคครับนะครับก็เรียกว่าให้หายทุกคนหายคิดถึงกันนะยังไงก็ติดตามผลงานของพิงกี้กันได้นะเร็วๆนี้นะครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณหน้ากากมาคอพิงกี้สาวิกาขอบคุณนะครับขอบคุณครับสาวสวยครับมีงานมีสไตล์แล้วก็สวยนะคนลายปีกสวยงามมากโอเคคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะติดตามเมืองไทยไก่โหได้นะคะตั้งแต่ตี 5 เป็นต้นไปค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม